เด็กเมื่อกี้ไปเดินตลาดกาดอะไรไม่รู้อะกาดทองเก่าใช่ปะกาดพะนอนกาดทองเก่าก็เวลามันมีเวลาน้อยนะครับก็คือมาตีวันคืนสุดท้ายเลยนะครับก็อยู่ที่พวกเราแล้วนะฮะอาจจะใช้สำหรับปีหน้าสำหรับเด็กม .5 ก็ได้ด้วยไอ้ม .4 ขึ้นม .5 ด้วยนะครับต่อไปข้อ14นะฮะเมื่อกี้ข้อ13เป็นเรื่องความร้อนนะครับไปข้อ14ก็เป็นเรื่องแก๊สอาจารย์ข้อ14เนี่ยบอกว่าน้ำมวล1กรัมนะครับเป็นมวลของน้ํา1กรัมนะเมื่อทำให้เดือดกลายเป็นไอมีอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสที่ความดัน P ก็คือเดือดหมดนะฮะ P หมดความดัน P จนหมดนะครับหมายว่าเดือดจนหมดน้ำ1กรัมเนี่ยเดือดเป็นไอกันหมดเลยมีปริมาตรเป็นกี่เท่านะครับปริมาตรเป็นกี่เท่าของน้ำเย็น1กรัมปริมาตรที่นี้คือปริมาตรของใครฮะปริมาตรของไอน้ำครับเป็นกี่เท่าของปริมาตรน้ำเย็นฮะน้ำเย็นก็คือน้ำธรรมดานะครับน้ำธรรมดาที่ไม่ได้เดือดนะฮะ1กรัมในคำตอบข้างล่างนี้ให้ R เป็น 8.314 ด้วยนะโอ้โหจูลต่อโมลเคลวินนะครับหรือความดันเป็นก็คือความดันบรรยากาศด้วยนะ 1.01325 คูณ 10 พลัง 5 นิวตันต่อร้อยไม่ต้องไปคำนวณติดตัว P ไปเลยตัว P ตัว R เพราะในช้อยติดตัว P ตัว R เรามาคิดดูนี้ก่อนครับขอมาคิดข้างนอกนิดนึงครับปริมาตรของน้ำเย็นนะจากความหนาแน่นโรเท่ากับมวลหารด้วยปริมาตรอันนี้ขอเอาเป็นน้ำก่อนนะครับน้ำปกตินะมวลน้ำปกติแล้วก็ปริมาตรน้ำปกตินะถ้าเราย้ายข้างปริมาตรน้ำมานะครับปริมาตรน้ำก็กลายเป็นอะไรเอ่ยสลับกันเนาะมวลน้ำหารความหนาแน่นของน้ำมวลของน้ำ1กรัมเนี่ย1กรัมก็คือทำเป็นกิโลนะครับก็คือ1คูณ10กำลังลบ3กิโลกรัมขณะที่ความหนาแน่นของน้ำรู้ว่าคืออะไรถ้าในเคมีในมอลหรือวิทยาศาสตร์มอลต้นจะเป็น1กรัมต่อลูกบาศก์เซนใช่ไหมแต่ในฟิสิกส์มันคือ 1,000 ครับหรือ10กำลัง3กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับเพราะนั้นทำให้กิโลกรัมตัดกันนะดีดลูกบาศก์เมตรขึ้นมันปริมาตรของน้ำเฉยๆเนี่ยก็จะกลายเป็น10กำลังลบ6ลูกบาศก์เมตรเช็คหน่วยนะฮะหน่วยมันเป็นพันความแน่นของน้ำเนี่ยเป็น1กรัมต่อลูกบาศก์เซนหรือ1,000กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรกิโลกรัมต่อกิโลกรัมนะครับลูกบาศก์เมตรตัวหารเศษส่วนซ้อนที่หลังกาดีดขึ้นเป็นลูกบาศก์เมตรได้นี่คือปริมาตรของน้ำแต่จะหาปริมาตรของไอ้น้ำมันคือปริมาตรของแก๊สครับจากปริมาตรของแก๊สนะครับเราก็ต้องมาแปลงหาปริมาตรของแก๊สนะจะแปลงอย่างไรว้าวหลักๆเลยเขาอุตส่าห์ใช้ตัว R จะใช้ตัว P มันใช้กฎของแก๊สอุดมคติครับ PV เท่ากับ LRT ในเคมีม .5 ก็มีนะฮะใครอยู่ม .5 ก็จะเจอในเคมีถ้าฟิสิกส์จะไปอยู่ในม .6 ครับPV เท่ากับ LRT ก็แปลงร่างนิดนึงครับแปลงร่างนิดนึงมวลเพราะเนื่องจากโจทย์ไม่ได้บอกมวลมาให้ก็หาจากมวลแก๊สมวลของไอ้น้ำมวลของน้ำ1กรัมกลายเป็นแก๊ส1กรัมนะครับต่อมวลโมเลกุลฮะแล้วโจทย์หาปริมาตร V เป็นปริมาตรของแก๊สหรือปริมาตรของไอ้น้ำก็จะกลายเป็นมวลหารมวลโมเลกุล R แล้วก็ T จบเลยแต่เราต้องแทนค่าให้ถูกมีที่ทดมั้ยถ้ามวลโมเลกุลเนี่ยมวลโมเลกุลของน้ำคืออะไรลูก H2O H คืออะตอมละ1ใช่ไหม2อะตอมก็เป็น2ออกซิเจนอีก16รู้ใช่ป่ะไฮโดรเจนเนี่ยตัวละ1ใช่ไหม1ที่นี่ถึงอะไร1กรัมต่อโมลนะออกซิเจนตัวละ16กรัมต่อโมลครับเพราะนั้นรวมแล้วมันจะกลายเป็น18กรัมต่อโมลเพราะนั้นถ้าเราใช้กรัมต่อโมลนะถ้าใช้18กรัมต่อโมลเนี่ยมวลเป็นกรัมด้วยนะครับก็จะกลายเป็นมวลก็จะกลายเป็น1กรัมขณะที่มวลโมเลกุลก็กลายเป็นอะไรลูก18กรัมต่อโมลเนี่ยทำให้ตัวเนี้ยกรัมตัดกรัมก็ได้จำนวนมวลแล้วมันจำนวนมวล N เนี่ยก็กลายเป็น1ส่วน18สักครู่ P ใช่ไหมกูเอา P มาหารด้วยลูกตัวนี้มัน PV เอา P มาหารด้วยเออลืมต่อไปนะกรัมตัดกรัมนะครับกลายเป็น1หารด้วย1ส่วนโมลก็จะเป็นกามโมลขึ้นนะตัวนี้ก็กลายเป็น1ส่วน18โมลแล้วคูณด้วย R ส่วน P ลูกแล้ว T ครับ100องศาเซลเซียสต้องทำเป็นเคลวินครับก็ต้องบวกด้วยอะไร273ก็กลายเป็น373ครับจบนี่คือปริมาตรไอ้น้ำเพราะฉะนั้นปริมาตรไอ้น้ำเราจะได้เป็นเท่านี้และไอ้น้ำจะกลายเป็นเท่านี้373ส่วน18ครับ R ส่วน P นี่คือ V ของไอ้น้ำเสร็จแล้วเขาถามเป็นสัดส่วนใช่ป่ะถ้าเราเผื่อไปตอบเลยได้ไหมไปตอบเลยก็จะเป็นข้อกอไก่ใช่ไหมฮะแต่ผิดนะลูกเพราะเขาถามอะไรฮะมีปริมาตรเป็นกี่เท่าของน้ำเย็นก็ต้องไปเทียบกับตัวนี้เอา2ตัวมาหารกันครับ
เอา2ตัวมาหารกันฮะพื้นที่คูมีนิดเดียวนะครับขอข้างๆนี้แล้วกันนะก็เป็น VI น้ำหารด้วย V ของน้ำเย็น VI น้ำก็คือตัวนี้ฮะ373ส่วน18 R ส่วน P แล้วหารด้วยน้ำเย็นนะครับก็คือเท่ากับว่าอะไรลูกหารด้วยน้ำเย็นก็คือหารด้วย10กำลังลบ6ส่วน1ใช่ไหม10กำลังลบ6คือ10กำลังลบ6ส่วน1ก็ตีลังกาขึ้นก็กลายเป็น373ส่วน18นะครับ R ส่วน P คูณด้วย1ส่วน10กำลังลบ6ซึ่ง1ส่วน10กำลังลบ6เนี่ยก็ดีดขึ้นเป็น10กำลังบวก6ครับ373ส่วน18 R ส่วน P แล้วก็10กำลังลบ6อยู่ล่างดีดขึ้นเป็น10กำลังบวก6ครับอาจารย์ก็กลายเป็นข้อขอไข่เนี่ย VI น้ำส่วน V น้ำสิบห้าครับสิบห้าเนี่ยก็ต้องระวังมันเช็คคอนเซปต์เรื่องของแรงดึงสปริงนะครับคราวนี้ก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยสปริงเนี่ยมันยาวซิกเนี้ย L ส่วน2ซิกนี้ L ส่วน2ก็คือความยาวเดิมเป็นไรลูกความยาวคือ L แล้วตอนหลังเนี่ยยืดออกมาฮะนะบอกพอยืดออกมากำลังสั่นรอบจุดสมมาตรก็คือมันมีการยืดออกมาครับยืดข้างละ X รวมกันความยาวข้างใหม่ก็คือ L บวกอะไรฮะ 2X ครับแสดงว่าระยะยืดจริงๆคือยืดเท่าไหร่ยืดทั้งหมดของสปริงคือ 2x แรงกระทำที่แรงที่กระทำกับ b มีขนาดเท่าไหร่นะแรงที่กระทำกับ b มีขนาดเท่าไหร่ค่า k เป็นค่าคงที่จากสมการแรงเนี่ยใช่มั้ยกฎของฮุกเนาะก็คือแรง f มันจะเท่ากับ kx ปกติ f เท่ากับ kx เนาะแต่คราวนี้การยืดของมันนั้นนะครับมันเป็นการคิดสปริงยืดทั้งหมดเพราะอย่าลืมว่าการดึงสปริงนะครับ b ดึงสปริงด้วยแรงเท่าไหร่สปริงก็ดึง b ด้วยแรงเท่านั้นการที่ b หรือ a เนี่ยต่างคนต่างก็คือมีการดึงสปริงนะถ้าครูพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะไปกันใหญ่มันจะคล้ายข้อสอบวิชาสามัญปี64คล้ายข้อสอบวิชาสามัญปี64คน2คนครับใน A กับใน B ถ้า A ออกแรงดึงสปริงเป็นแรง F นะครับก็จะเกิดแรงที่สปริงดึงมือเป็น F ด้วยและขณะเดียวกันครับก็จะมีสปริงที่ดึงมือของใน B เป็น Fแล้วก็ B ดึงสปริงก็เป็นแรง F ด้วยนะครับ2ตัวนี้เป็นแรงคู่กริยาปฏิกิริยากันเพราะว่ามือของ A ดึงสปริงเท่ากับสปริงดึงมือ A อันนี้ก็สปริงเส้นเดียวกันครับแรงตึงแต่ละจุดจะเท่าๆกันเหมือนแรงตึงเชือกเลยลูกแรงตึงสปริงแต่จุดจะเท่าๆกันก็มาดึงมือ B ด้วยแรง F ขณะเดียวกันนะก็จะมีแรงที่สมี AB มือ B ดึง B ดึงสปริงด้วยแม่ปูดินพันเอาใหม่ F ตัวนี้คือใน A ดึงสปริงจะต้องคู่กริยาปฏิกิริยากับสปริงดึงมือใน A ส่วนอันนี้ก็คือแรงที่สปริงถูกถ่ายทอดมานะครับทุกจุดแรงตึงจะเท่ากันสปริงจะดึงใน B ก็ต้องคู่กับแรงที่ B ดึงสปริงก็นี่เป็นคู่กริยาปฏิกิริยากรุ๊ปนี้คือคู่ของมันกรุ๊ปนี้ก็คู่ของมันแต่กรุ๊ปนี้เท่ากันเพราะว่าเป็นสปริงเส้นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดแรงนี้จะเท่ากันตลอดทั้งเส้นการเช็คว่าสปริงยืดเท่าไหร่ในข้อนี้ยืดเท่าไหร่ครับปกติ F กับ KX ใช่ไหมคราวนี้เราคิดที่ B ครับ F ที่ B ก็กลายเป็นสปริงยืดกี่ X ครับทั้งหมด 2X บางทีมันเช็คคอนเซปต์ว่าเฮ้ยมันยืดข้างละ X หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะจริงๆมันคือผลรวมของแรงที่ต้องเช็คดูว่าทั้งหมดมันยืดเท่าไหร่การยืดจริงๆมันคือยืด 2X ครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ 2KX ครับ X คือระยะยืดนะลูกอันนี้คือสูตรแรงดึงสปริงนะครับในกฎของฮุกมือดึงสปริงดึงมืออาจจะใช้เครื่องหมายตรงข้ามกันเฉยบางคนเผลอไปว่านี่ไงครูมันยืดแค่ x เดียวอีนี่ก็ยืดอีก x ไม่ใช่หรอแรงที่กระทำต่อ b นะครับหรือ b กระทำก็ได้นะจะเท่ากับแรงที่กระทำต่อ a และ a กระทำแรงที่กระทำต่อ b คือแรงที่สปริงดึง b ก็ต้องคู่กับ b ดึงสปริงซึ่งมันก็จะเท่ากับแรงที่สปริงดึง a แล้วก็ a ดึงสปริงครับเท่ากันหมดยกแผงเช็คที่การยืดเช็คคอนเซปต์ล้วนๆเลยข้อ16อันนี้จริงๆเฉลยในตอนที่ครูติวแล้วช่วง3วันแรกเนาะก็บอกว่าวัตถุก้อนหนึ่งมีมวล M นะครับพื้นเอียงฝืดนะครับนี่คือพื้นระดับเนี่ยมุมเซต้าเท่าไหร่ไม่รู้นะครับมุมเซต้าเท่าไหร่ไม่รู้มันมีมุมเซต้าเราสร้างขึ้นเองก็ต้องกำจัดทิ้งด้วยเพราะช้อยไม่มีนะฮะมิว S เป็นสัมประสิทธิ์ความสถานสถิตนะครับมิว K สัมประสิทธิ์ความสถานจนค่อยๆยกเป็นการทดลองครับยกจนกระทั่งวัตถุเริ่มถลายถ้าเริ่มถลายนะครับเริ่มถลายหมายความว่าไงลูกภาวะเริ่มถลายหมายความว่าไงภาวะเริ่มถลายเริ่มถลายแสดงว่าอีแรงฉุดเฉียงลงกับเฉียงขึ้นต้องเป็นไงกันต
้องเท่ากันนะครับนั่นแสดงว่าแรงที่ฉุดเฉียงลงต้องเท่ากับแรงเสียดทานสถิตสูงสุด FS Max แรงฉุดเฉียงลงคืออะไรอ่ะเขียนแรงกระทำครับอยู่ในโลกมีน้ำหนัก MG นะครับมีพื้นเอียงกระทำเป็น N นะฮะตรงนี้เป็นมุมเซตามุมเซตาสร้างขึ้นเองก็ต้องลบเองด้วยนะสร้างเองลบเองแตกเวกเตอร์ปุ๊บตรงนี้เป็น MG cos เซตาตรงนี้เป็น MG sin เซตาอันนี้จังหวะเริ่มถลายนะจ๊ะ MG sin เซตาแตกเสร็จคาทิ้งเพราะฉะนั้นการที่มันเริ่มถลายเนี่ยแสดงว่าจังหวะเริ่มถลายนะซิกมา f ในแนวขึ้นเอียงเป็น0นะครับหรือเขียนเป็นนี้ก็ได้ลูกขนาดของ MG sin เซตาต้องบาลานซ์กับ FS maximum นะหรือจะบอกว่าซิกมา f เป็น0ก็ได้วัตถุเริ่มถลายอย่างไม่มีความเร่งนะถ้าเอาเขียนเป๊ะๆก็ต้องอะไรซิกมา f เป็น0นะครับแล้วมีค่าเท่ากับ0ซิกมา f เท่ากับ0นี่กดข้อที่2นะเว้ยอย่าพลาดนะบางทีแม่งออกข้อสอบวน3 JSO เมื่อประมาณปี51 52 53สักอย่างมันถามว่าวัตถุอยู่บนพื้นแล้วนิ่งๆนะมี N กับ MG บาลานซ์กันเนี่ยเป็นกฎข้อที่เท่าไรของนิวตันนะกฎข้อที่2นะไม่ใช่กฎข้อที่1นะ C ไม่เท่ากับ0กฎข้อที่2นะครับแล้ว MA ล่ะก็กฎข้อที่2เหมือนกันนะแต่ C ไม่เท่ากับ0เนี่ยเป็นเงื่อนไขกฎข้อที่2กรณีที่ความเร่งเป็น0ฮะเพราะนั้นเราจะได้ว่าอะไร MG sin เซตาเนี่ยมีค่าเท่ากับแรงเสียดทานสถิตสูงสุดซึ่งแรงเสียดทานสถิตสูงสุดก็คือมิวS N ในที่นี้ N กับ MG cos theta ก็จะมีขนาดเท่ากันเพราะนั้นสามารถเขียนได้ว่าเป็น mu S MG cos theta ครับนี่คือ MG sin ซึ่ง MG sin theta เป็นแรงฉุดลงตามพื้นเอียงมีขนาดเท่ากับ mu S MG cos theta ตอนที่มันเริ่มถลายและถ้ามันเริ่มถลายนะครับแล้วปล่อยไปสักพักนึงมันถลายจังหวะที่มันถลายไปแล้วครับมันจะเกิดความเร่งถลายไปแล้วด้วยมุมเอียงเท่าเดิมนะจึงเอียงมุมเท่าเดิมนะคือมุมเซต้าเท่าเดิมเนี่ยถลายแล้วนะฮะพอถลายแล้วเนี่ยมันจะเกิดแรงเสียดทานอะไรฮะสถิตจลครับทีนี้ครูไม่เขียนใหม่แล้วนะครูเขียน MG sin แล้วนะถ้าถ่ายไปแล้วเป็นสถิตจลฮะเป็นจลนะครับเพราะนั้นเกิดแรงเสียดทานจลซึ่งแรงเสียดทานจลจะน้อยกว่าแรงเสียดทานสถิตสูงสุดนั้นแน่นอนครับเกิดความเร่งครับ FK เนี่ยจะน้อยกว่า FS max นั้นต้องเกิดความเร่งทิศลงก็ซิกมา F เท่ากับ MA ได้แล้วนะครับแรงทิศเดียวความเร่งเรามีค่าให้เป็นบวกครับแรงทิศตรงข้ามความเร่งเรามีค่าให้เป็นลบ FK นะแล้วเท่ากับ MA เนี่ยเขาหาความเร่งเท่าไหร่เราก็เปลี่ยน MG sin เพราะเนื่องจากช้อยไม่มีมิวใช่ไหมเราก็เปลี่ยน MG sin ให้อยู่ในรูปอะไรไปเลยนี่ไง MG sin มีค่าเท่ากับมิว S MG cos θ นะครับตัว G กับตัว S กูแม่งเขียนคล้ายกันเลยเอาใหม่แล้วก็ FK ก็คือ mu k ครับแล้วก็ N N ในที่นี้ก็เป็น MG cos เหมือนกันนะ N กับ MG cos เท่ากันนะคุณไม่ได้เขียนนะแล้วเท่ากับ MA ประเด็นคือทุกพจน์มี M ตลอดนะครับครูเอา M หารตลอดทุกพจน์ M หายไปตัวนี้ก็จะเหลือ mu s ลบ mu k วงเล็บปึ๊บปึ๊บอะไรวะแล้วก็ G cos theta ใช่ไหมแล้วเท่ากับ A นี่คือคำตอบครับแต่บังเอิญเป็นข้อสอบช้อยแม่งไม่มีในช้อยอีกเพราะนั้นเราสามารถทำนายได้ง่ายๆก่อนนะครับถ้าเราทำนายง่ายๆก็คือจะต้องเป็น mu s ลบ mu k ครับซึ่ง mu s ลบ mu k ก็มีอยู่2ตัวคราวนี้สังเกตว่าเทอมนี้มีคอร์สอยู่ไอเนี้ยไม่มีคอร์สหมายความว่าถ้าอย่างนั้นคอร์สอะไรได้1คอร์สอะไรได้1ลูกถ้าจะหายไปใช่ป่ะคอร์ส0องศาได้1แต่มุมเอียงมันใช่0องศามั้ยล่ะมุมเอียงไม่ใช่0องศาอยู่แล้วมันมีมุมเซต้าเนี่ยต้องมากกว่า0องศาอยู่แล้วเพราะนั้นน่าจะเป็นคอควายมากกว่านะคอสอะไรได้1ก็ต้องคอสมุม0องศาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีใช่มุม0องศาลูกนะไม่มีทางที่จะเป็น1อาจจะเป็นมาตาลดาเป็น1อะไรเงี้ยนะโอเคมันมีวิธีอื่นที่คิดด้วยวิธีที่จะเทียบได้นะครับครูตั้งใจดูลูกวิธีเทียบได้ครูให้เทียบจากสมการนี้แล้วเอา2สมการนี้หารกันอย่างนี้ครับครูย้ายข้างมานะฮะเอา MG ตัด MG นะฮะดูให้ดีนะแล้วย้ายมาเป็น sin θ ส่วน cos θ ลูกแล้วเท่ากับ mu sซึ่งไซน์เซต้าส่วนคอสเซต้าคืออะไรลูกแทนเซต้าเท่ากับมิวเอสครับเอาค่าแทนเซต้ามาวาดรูปครับรูปสามเหลี่ยมครับแล้วเราจะได้ตัวคอสเซต้าตัวนี้อ่ะมุมเซต้าอยู่นี้ลูกอย่าลืมว่ามุมเซต้าเราสร้างขึ้นเองเพราะโจทย์ไม่มีบอกเราก็ต้องกำจัดเองด้วยแทนเซต้าคืออะไรลูกข้ามหารชิดนะมันคือมิวเอสใช่ไหมมันข้ามก็คือมิวเอสชิดก็คือ1ถูกยังแทนเซต้าคือข้ามหารชิดข้ามคือมิวเอสชิดคือ1ร้านจากตีโกณมิติด้านตรงข้ามมุมฉากต้องเป็นอะไรฮะสแควร์รูทอะไรครับด้านประกอบมุมฉากกำลัง2บวกกันก็เป็น1กำลัง2บวก
มิว s กำลัง2นี่คือด้านประกอบของฉากเพราะนั้น cos theta คืออะไรคือข้ามโทษชิดหันฉากใช่ไหมชิดหันฉากก็เป็น1ส่วน √1 บวกมิว s กำลัง2เอามาแทนตรงเนี้ยก็จะได้ความเร่ง a นะครับเท่ากับมิว s ลบมิว k วงเล็บคูณด้วย g แล้ว cos theta ก็คือ1ส่วนด้วย √1 บวกมิว s ยกกำลัง2ก็จะได้คำตอบสมบูรณ์ก็ตอบข้อควายมิว s ลบมิว k คูณด้วย g ใช่ไหมแล้ว cos theta คือ1ส่วนด้วยนี่ cos theta มาจากอะไรครับเราอ้างจาก tan theta ก่อนคือ tan theta คือข้ามหันชิด tan theta ได้มิว s ก็เป็นมิว s ส่วน1ไงแล้ว cos ก็คือชิดหันฉากเราต้องสร้างปิทาโกรัสด้านนี้จ้ะอันนี้จะอยู่ในกลุ่มที่ครูติวในที่โรงเรียนไปแล้วนะครับ17ลูกพยายามไปให้เร็วสปรีดยับเลยนะฮะข้อ17นะจ๊ะต่อไปมันเป็นอะไรที่มันเกินความรู้หลักสูตรแต่มันพอตีความได้อย่างเช่นข้อนี้เมื่อก่อนมันอยู่ในสูตรเก่าตัวเกิดประจุแบนแผ่นคู่ขนานเนี่ยจะมีค่าความจุไฟฟ้าเป็นตัวนี้ครับ C เท่ากับ epsilon 0 A ส่วน D dot สมัยในหลักสูตรมัธยมเนี่ยมันจะไม่ใช่เว้ยมันจะกลายเป็น C เท่ากับ Aส่วนด้วยอะไรอ่ะ C พาย K D dog เมื่อก่อนจะเป็นอย่างนี้นะแต่พอในยุคนี้เขาใช้ไม่ใช้ตัว K แล้วเขาใช้เป็นตัว Epsilon 0ก็ C เท่ากับ40 A ส่วน D dog นะครับ C เท่ากับ Epsilon 0ไม่ใช่40 Epsilon 0 A ส่วน D dog A คือพื้นที่ครับพื้นที่ของแผ่นนะ D dog คือระยะห่างระหว่างแผ่นคู่ขนานนั้นระยะห่างน้อยๆค่า C ก็จะมากค่าระยะห่างมากๆก็ C น้อยรวมถึง A ด้วย A มากๆพื้นที่เยอะมันก็จะมีค่าความจุไฟฟ้าเยอะเก็บประจุได้มากคราวนี้ปรับเป็นรูปขอครับเขาเอาอีแผ่นคู่ขนานเนี่ยมาม้วนเป็นตัวเก็บประจุแบบกระบอกนะครับซ้อนกันจงหาความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุในรูปขอที่คล้องจองกับรูปกอคล้องจองกับรูปกอทำอย่างไรแน่นอนเราก็ต้องมาดูดีด็อกดูได้ระยะห่างระหว่างแผ่น2แผ่นยังเป็นดีด็อกเหมือนเดิมไหมถ้าแผ่นในมีรัศมี r จากจุดกลางนะแผ่นนอกเป็น r บวก d แสดงว่าระยะห่างยังเป็นเท่าไหร่เหมือนเดิมระยะห่างก็ยังเป็นเท่าไหร่เหมือนเดิมข้างนอกเป็น r บวก d ใช่ป่ะอีกนี้ r ลบกันก็ยังเป็นเท่าไหร่เหมือนเดิมยังเป็น d ลบเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นยังไงซะไอ้ c เนี่ยต้องเท่ากับ epsilon 0 a ส่วน d ลบตัวส่วนยังควรจะเป็น d ลบครับแน่นอนว่าตัวส่วนคุณยังเป็น d ลบอยู่3ตัวนี้เป็น d ลบอยู่แต่ A ครับเราก็ต้องไปคำนวณพื้นที่ครับพื้นที่ของแผ่นตัวนี้พื้นที่แผ่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอาจจะง่ายแล้วเราก็ไปหาครับหา A ก็คือพื้นที่ของแผ่นทรงกระบอกผิวพื้นที่ผิวทรงกระบอกด้านข้างด้วยนะไม่เอาหัวท้ายผิวกระบอกด้านข้างถ้าเรียนจำได้ก็คือมันคือความยาว L แล้วคูณด้วยเส้นนี้ถูกไหมมันคือความยาว L แล้วคูณด้วยเส้นนี้เส้นนี้ก็คืออะไรเขาเรียกอะไรความยาวเส้นรอบวงเหมือนกับเรานักเรียนเราผ่าเนี่ยผ่าทรงกระบอกเนี่ยผ่าครึ่งตรงนี้นะผ่าทางกระบอกนี้แล้วก็แบะมันอ่ะพอแบะมันออกปุ๊บมันจะเป็นอะไรลูกมันจะเป็นแผ่นยาวๆเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งความยาวตัวนี้นะก็จะกลายเป็นแป๊บหนึ่งมันอาจจะไม่ยาวขนาดนั้นแบะออกนะครับถ้าเป็นส่วนที่ตัดตรงเนี้ยถ้าเป็นส่วนตัดตรงนี้คือจะแอลแล้วอีส่วนที่เราม้วนต้องดูว่าเราม้วนแนวไหนม้วนแนวไหนเอาใหม่ครูวาดภาพให้เหมือนเขาดีกว่าอ่ะเป็นรูปนี้ทุกคลี่ออกมาแล้วเป็นรูปนี้ความยาวแอลนี่คือนี่ครับส่วนอีที่มันโค้งติดตัวนี้มันคือแผ่นตัวนี้ซึ่งแผ่นตัวนี้คืออะไรลูกความยาวเส้นรอบวงก็คือ2ไพ r ความยาวเส้นรอบวงคือ2ไพ r คือโซนนี้นะเราคลี่ออกมานะครับเพราะนั้นเราเปลี่ยนใหม่ครับเป็นเอพซิลอน0ส่วน d dot เหมือนเดิมครับแล้ว a ก็คืออะไรลูก2ไพ r คูณกับ l เนี่ยคือพื้นที่ a จบตอบพออะไรมันก็เปลี่ยน a ให้เป็น2ไพ r คูณด้วย l ก็2ไพ epsilon 0 rl ตอบข้อ2ข้อขอไข่นะ a อ่ะกลายเป็น2ไพ r l ตีความออกเนาะไอตัวทรงกระบอกคลี่ออกมานะฮะตัวนี้มีความยาว l เหมือนเดิมครับคลี่ตัวนี้จากม้วนน่ะคลี่แผ่นออกมาความยาวเส้นรอบวงคือ2ไพ r 18ครับกำหนดว่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่าง m กับพื้นเป็นมิวนะครับแสดงว่าเราพยายามฉุดไปทางขวาแรงเสียดทาน
ก็ตามไปทางซ้ายนะครับมุมเซต้าต้องโตไม่เกินเท่าไหร่คือถ้ามุมเซต้าน้อยๆอ่ะมุมเซต้าน้อยๆอย่างเงี้ยน้อยเนาะถ้างี้มุมเซต้าเป็นศูนย์เลยเพราะมันขนานพื้นถูกป่ะถ้ามุมเซต้านี้ก็ทำมุมเซต้าน้อยๆกับพื้นโอเคนะถ้ามุมเซต้าน้อยๆอ่ะมันก็ยังดึงและถลายง่ายนึกออกไหมแต่ถ้ามุมเซต้ามากๆอย่างเงี้ยเซต้าเทียบกับพื้นมากๆอันนี้จะดึงแล้วไม่ค่อยไปแล้วใช่ป่ะพอนึกภาพออกมาถ้าเราดึงเฉียงๆเนี้ยไม่ค่อยไปนะครับถ้าดึงเฉียงน้อยๆอ่ะดึงเฉียงกับแนวระดับน้อยๆอ่ะอย่างนี้ก็น่าจะพอไปเนาะหรือถ้าดึงขนานพื้นเลยก็มีโอกาสไปสูงมากนะครับแต่คนนี้ก็ถามว่าต้องมุมก้มเนี่ยดึงเป็นมุมก้มโดยที่มุมมากไม่เกินเท่าไหร่ถึงจะสามารถลากได้เพราะนั้นเราก็หาในปริมาณที่มันขนาดลากได้พอดีแล้วกันนะเพราะเราจึงจะต้องหามุมเซต้าที่ลากแล้วเริ่มถลายแบบพอดีอ่ะเริ่มถลายพอดีแสดงว่าแรงเสียดทานที่ต้านเนี่ยต้องเป็นแรงเสียดทานสถิตสูงสุดซึ่งจริงๆต้องเป็น FS max นะฮะแต่เขาไม่ได้พูดซีเรียสมากนะครับเขาพูดเป็นมิลเฉยๆนะไม่บอกสถิตจนหรือสถิตจนก็ไม่จำเป็นไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีมันไปสถิตความเสียดทานจนได้ถ้ามันถลายถ้ามันเริ่มถลายก็แค่สถิตสูงสุดอ่ะแรง F ตัวนี้นะครับก็จะต้องแตกเวกเตอร์เป็น2แกนมิติฮะก็เป็น F แกน X คือ F cos θ F แกน Y เป็น F sin θ ครับแล้วก็จะมีแรง MG กับแรงตั้งฉาก N มันก็จบแล้วฮะหามุม θ ให้ได้ด้วยกระบวนการตีโกณน่าจะเป็นกระบวนการของแทนมากกว่าเอา sin กับ cos หารกันแนวราบไม่มีการเคลื่อนที่โทษแนวดิ่งไม่มีการเคลื่อนที่จับสมดุลได้เลยเนาะแรงขึ้นกับแรงลงหรือซิกมา F เป็น0ก็ได้นะครับแรงขึ้นคือ n ครับแรงลงมี2ตัวคือ mg บวก f sin θ นะฮะเพราะฉะนั้นแรง n จะเป็น fg บวก sin θ แล้วก็ถ้าแนวราบเนี่ยแล้วมันยังแค่เริ่มถลายพอดีใช่ป่ะซิกมา f ยังเป็น0นะครับแรงฉุดไปทางขวาก็จะมีค่าเป็น f cos θ แล้วแรงต้านก็เป็น fs maximum แล้วมีค่าเท่ากับ0อย่างเงี้ยซึ่ง f cos θ นะครับแล้ว fs maximum เนี่ยก็มีค่าเป็น mu sn หรือเป็น mu n ไปเลยนะครับเท่ากับ0ก็แทนค่าไปต่อนะครับซึ่ง n มีค่าเท่าไหร่ก็แทนไป f cos θ ลบ mu n n ก็คืออะไรลูก mg บวก f sin แก้ไปแก้มาให้เหลืออะไรให้เหลือ mu พอดูในช้อยมันเป็น act แทน mu นะมันเกี่ยวกับ mu นะครับเกี่ยวกับ mu เอามิวกระจายคูณไปดิ f cos θ ลบมิว mg ลบมิว f sin เท่ากับ0เอาชุดของ f มารวมกันก็ได้เนาะเป็น f cos ลบ f sin หรือเอา f ออกนอกวงเล็บเนาะแล้วก็กลายเป็น cos θ ลบ mu sin θ นะครับแล้วย้ายข้างมานะฮะย้ายข้างไอ้ mu mg จากลบมากลายเป็นบวกก็น่าจะได้คราวนี้เซต้าต้องมีค่าเท่าไหร่เซต้าต้องมีค่าเท่าไหร่ครูกระจายถูกแล้วเนาะเซต้าต้องมีค่าเท่าไหร่มีตรงไหนผิดไหมนี่ f cos ลบ mu mg ตัวนี้ก็ถ้าเรามองพิจารณาจากตรงนี้จะพบว่าไอ้ mu คูณ mg เนี่ยยังไงซะก็มีค่ามากกว่า1นะครับแล้วก็ f ก็มีค่ามากกว่า1เนาะแรงมีค่ามากกว่า1งั้นไอ้ตัวผลลบตรงเนี้ยนะระหว่าง cos θ กับ mu sin θ เนี่ยต้องลบกันแล้วต้องไงอะลบกันแล้วต้องอ่ะดูเอาใหม่นะอันนี้คือ mu mg มีค่าเป็นบวก f ก็มีค่าเป็นบวกเพราะฉะนั้นอีนี่ถ้าลบกันแล้วติดลบไปคูณกับ f ซึ่งเป็นบวกผลลัพธ์ก็จะกลายเป็นลบ
ซึ่งมันจะไม่สอดคล้องกับมิว mg ซึ่งมีค่าเป็นบวกนะหมายถึงว่าถ้าคอสลบมิว m mu sin mu sin เธต้าเนี่ยลบแล้วได้ลบเช่นผลลัพธ์แล้วน้อยกว่า0ใช่ไหมคอสเธต้าลบมิว sin เธต้าถ้ามีค่าน้อยกว่า0ก็คือติดลบนะลบคูณ f ก็จะได้ลบครับซึ่งไม่สอดคล้องกับมิว mg ซึ่งมีค่าบวกหรือถ้าคอสเธต้าลบมิว sin เธต้าแล้วเป็น0ครับคูณ f ก็จะได้เป็น0ซึ่งจะไม่สอดคล้องกับมิว mg ซึ่งมีค่าเป็นบวกพันมีกระบวนการเดียวที่เป็นไปได้ก็คือไอคอสเซต้าลบมิวไซเซต้าต้องมีค่ามากกว่า0เขามีค่ามากกว่า0ก็คืออาจจะเป็น 0.1 0.2 ไล่ไปเรื่อยไปก็ได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องได้คือคอสเซต้าจะต้องลบมิวไซเซต้าแล้วมีค่ามากกว่า0หลักๆคืออย่างนี้ครับถ้าเป็น0เลยล่ะก็ลบกันได้0คูณกับ f ก็ได้0ไงซึ่งมันไม่มีทางเท่ามิว mg หรือถ้าคอสเซต้าน้อยกว่ามิวไซลบกันติดลบคูณกับ f ก็ได้ลบถ้าน้อยกว่า0นะคูณกับ f ก็ได้ลบซึ่งมิว mg มันเป็นบวกอยู่แล้วมิวเป็นค่าบวก m เป็นค่าบวก g เป็นค่าบวกเพราะฉะนั้นอนาคตที่มันเป็นไปได้คือค่านี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราย้ายข้างไปก็เป็นคอสเซต้าสมมตินะไม่แน่ใจว่าคณิตศาสตร์ย้ายได้หรือเปล่าแต่เราจัดรูปในเทอมง่ายที่สุดก็คือเป็นมิวไซเซต้าตัวนี้ครับแล้วเอาสลับตัวแปรกันนะครับย้ายมาเป็น1ส่วนมิวจะมีค่าน้อยกว่าไซเซต้าส่วนคอสเซต้าซึ่งไซเซต้าส่วนคอสเซต้าก็คืออะไรลูกก็คือแทนเพราะฉะนั้นแสดงว่าอาคูย้ายสลับข้างนะครับแทนเซต้าก็จะมีค่าน้อยกว่า1ส่วนมิวหรือเซต้าก็เลยกลายเป็นอาร์แทน1ส่วนมิวไม่ใช่เซต้าครับเซต้าต้องน้อยกว่าอาร์แทน1ส่วนมิวนะครับก็คือมุมจะมีค่าไม่เกินนะฮะแทน1ส่วนมิวจริงๆถ้าเอาโจทย์ที่มันถูกระเบียบเป๊ะๆมันอาจจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับได้นะครับที่มันยังพอเริ่มถลายอย่างนี้คือเริ่มถลายเป็นก้ำกึ่งภาวะพอดีแต่ถ้าเกิดมันมากกว่านี้ล่ะถ้า f cos theta ไปลบ fs maxอย่างเงี้ยถลายได้ถ้ามีค่ามากกว่า0มันจะถลายได้นึกออกไหมถ้า f cos theta ลบ fs max แล้วมีค่ามากเป็น0มากกว่า0เนี่ยมันถลายแน่เกิดความเร่งนะแต่ถ้าแบบพอดีกำลังจะถลายพอดีก็ลบกันแล้วเป็น0อย่างเงี้ยนั้นถ้าถลายไม่ได้ก็คือไอ้ f cos เนี่ยลบแล้วสู้ไม่ได้ทั้งเซต้าคือจะมีค่าไม่เกินใครครับอาร์แทน1ส่วนมิวมุมเซต้าต้องน้อยกว่าอาร์แทน1ส่วนมิวจริงๆถ้าเอาชัวร์ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับถ้าเท่ากับอาร์แทน1ส่วนมิวก็คือจะแบบเริ่มถลายพอดีนะต่อไป19ครับรูปปิงปองมวล m นะฮะปริมาตร v เบากว่าน้ำจริงๆเรียกว่าความแน่นน้อยกว่าเรียกอะไรความแน่นน้อยกว่าน้ำผูกด้วยเชือกเส้นเล็กๆเบาๆไว้ก้นถังเชือกจะขาดถ้าเชือกขาดทันทีรูปปิงปองจะเคลื่อนที่สู่น้ำด้วยความเร็วเท่าไหร่ถ้าเชือกยังไม่ขาดนั่นเองครับต้องพิจารณาฟรีบอดี้ไดแกรมแรงกระทำต่อรูปปิงปองมีอะไรบ้างมันเป็นเรื่องของไหลก็ยังไม่เรียนอีกม.5นะอยู่ในโลกมี mg ครับอยู่ในน้ำมีแรงพยุง fb แล้วก็มีเชือกผูกเกิดแรงตึงเชือกทีอย่างเงี้ยสมดุลนิ่งเพราะอะไรครับเพราะมีแรงทีช่วยใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดอันนี้นิ่งนะสภาวะนิ่งแต่ถ้าเชือกขาดปั๊บมันจะเหลือแค่อะไรฮะแรงพยุงพยายามดึงมันขึ้นขณะที่ mg ดึงมันลงแต่ว่าการที่ลูกปองพยายามพุ่งทยานไปสู่ผิวน้ำเพราะแรงพยุงเนี่ยมันจะมากกว่า mg ทำให้เกิดแรงรับในทิศขึ้นเกิดความเร่งทิศขึ้นครับซึ่งโจทย์หาความเร่งครับก็ไม่มีอะไรนะซิกมา f เท่ากับ ma แรงที่เดียวความเร่งก็คือแรงพยุงเป็นบวกแรงตรงข้ามความเร่งคือ mg ของลูกปิงปองเป็นลบแล้วจับเท่ากับ ma คราวนี้แรงพยุงมีสูตรว่าอะไรฮะแรงพยุงก็คือโลเหลว v จม g นะครับลบกับ mg ของวัตถุแล้วเท่ากับ ma แต่บังเอิญว่าไอ้โลเหลว v จม g เนี่ยลูกมันคือโลของเหลวซึ่งเขาให้ความแน่นของน้ำคือโลอยู่แล้วปริมาตรก็คือปริมาตรของลูกปิงปองอยู่แล้วครับปริมาตรของลูกปิงปองที่จมในน้ำก็คือ v จม g นี่แหละโจทย์หา a ครับเอา m หารตลอดm หันตลอดสิเป็นโล v g ส่วน m ลบ g เท่ากับ a ฮะเอา m หันตลอดนะเอา m หันอนุพจน์ m หันพจน์เนี้ยติดตัว m m หันพจน์เนี้ย m หายไป m หันพจน์นี้ m หายไปแล้วก็ดึง g ออกนอกวงเล็บครับก็จะกลายเป็น g
คูณด้วยโล v ส่วน m ลบ1จ้าโอ้ข้อนี้มีพื้นที่เยอะอีกข้อนี้พื้นที่นิดเดียวตอบข้ออะไรโล v ส่วน m ลบ1แล้วคุณได้ g โล v ส่วน m ลบ1แล้วคุณได้ g ของงูบางข้อต้องรู้เนื้อหานิดนึงแล้วจะทำได้ความยากของเราคือเราอยู่ม .4 ม .5 เรายังไม่เคยเรียนเรื่องแรงพยุงไฟฟ้าสถิตไฟฟ้ากระแสยังไม่เรียนแบบเต็มขั้นนะเรียนแค่ในคอร์สติวซึ่งมันติวแบบกระชับอ่ะมันจะไม่ค่อยทันกัน20คือถ้าเรียนครบหลักสูตรม.ปลายม.6ทั้งหมดแล้วจะมีโอกาสนะถ้าระลึกสูตรได้ถ้าระลึกสูตรได้ก็มีโอกาสทำได้เยอะแล้วข้อ20เส้นลวดตรงยาวมากมีกระแสไอไหลผ่านเกิดสนามเหล็กจุด A แนวคิดของกระแสไฟฟ้าเนี่ยสมมติว่าถ้ากระแสไฟฟ้าผ่านลวดตรงไอกระแสไฟฟ้าจะเป็นไปตามกฎมือขวาคือนิ้วโป้งคือไอครับ4นิ้วตอดรอบคือสนามแม่เหล็กได้เลยคล้ายๆสลวดวงกลมแต่สลวดวงกลมเนี่ยจะสลับกันนะครับถ้าลวดวงกลมเนี่ยกระแสไอตามเส้นโค้งใช่ไหมเราจะใช้4นิ้วเนี่ยตามกระแสได้ครับแล้วนิ้วโป้งแทนที่สนามแม่เหล็กณจุดศูนย์กลางมันสลับกันนิดนึงครับแต่ถ้าเกิดเป็นกระแสไอเป็นลวดตรงนะเพราะลวดตรงลวดกระแสก็ต้องไหลไปตามลวด4นิ้วตบัดรอบครับเพราะนั้นกระแสไฟฟ้าโทษสนามแม่เหล็กด้านหน้าเนี่ยi คือนิ้วโป้งครับสนามแม่เหล็กจะเป็นสนามแม่เหล็กวนรอบ b จะวนรอบพอ b วนรอบเส้นลวดตรงแล้วเนี่ยสนามแม่เหล็กที่พุ่งเข้ากระดาษน่ะจะเป็นกากบาทสนามแม่เหล็กที่วนไปข้างหลังพุ่งออกกระดาษก็จะเป็นจุดนะเข้าเป็นดอกออกเป็นจุดอย่างเงี้ยนะนักเรียนครูทำมือไม่ได้เพราะครูโชว์มือไม่ได้ตอนนี้ครูมีแค่มือในการวาดรูปครับเนี่ยจะเป็นเส้นลวดเป็นสนามแม่เหล็กที่วนอยู่ด้านหน้าของเส้นลวดนะครับปักเข้าไปเนี่ยพุ่งเข้ากระดาษนะครับแล้วก็นี่ก็วนออกเพราะนั้นภาพนี้รูปกอไก่กระแสไปทางขวาใช่ป่ะเพราะนั้นกระแสทางขวานิ้วโป้งไปทางขวาครับแล้ว4นิ้วตวัดรอบเป็นยังไงลูก4นิ้วตวัดรอบนะ4นิ้วตวัดรอบก็เป็นอย่างนี้ปึ๊บ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 มือขวานะเนี่ยมือขวานาฬิกา นิ้วโป้งไปฮะแล้ว4นิ้วตวัดรอบทำให้สนามแม่เหล็กบริเวณนี้เป็นจุดถ้าสนามแม่เหล็กด้านล่างเป็นอะไรลูกต้องเป็นกากบาทนี่เลยเอามือขวากำนี่ดินิ้วโป้งทิ่มไป4นิ้วตวัดรอบนะพันสี่นิ้วด้านบนเนี่ยนั่นเองครับมันจะเหมือนตวัดออกจากกระดาษออกมาเป็นจุดส่วนด้านนี้ด้านล่างเนี่ยมันจะพุ่งเข้าใส่กระดาษจะเป็นกากบาทนึกภาพตามนะครับคราวนี้มันเป็น3มิติความยากมีนิดเดียวคือ3มิติครับด้วยสูตรของแรงสูตรของสนามเขาให้มาแล้วนะ b เท่ากับมิวศูนย์ i ส่วน2พาย r คือระยะห่างจากเส้นลวดนะในโจทย์เขาที่เขาให้เป็น h ช่างเขา h ก็ h แหละคราวนี้ให้หาสนามแม่เหล็กลับที่จุด z 00 z มันเป็น3มิติไง3มิติ x y z เราต้องมีสนามแม่เหล็กจากกระแส2เส้นมันเป็นแกน x แกน y กับ z นะแกน x คือนี่ฮะไปทางขวานี่นะครับขวาบวก x ถ้าซ้ายคือลบ xส่วนแกน z ขึ้นคือแกน z ไม่ใช่ขึ้นไม่ใช่แกน y แล้วนะขึ้นเป็นแกน z ลงเป็นลบ z แล้ว y คืออะไรครับ y คือทิ่มเข้ากระดาษภาพนี้คือพุ่งใส่กระดาษอีด้านนี้คือพุ่งออกจากกระดาษนะบวก y คือพุ่งเข้าใส่กระดาษลบ y คือพุ่งออกจากกระดาษแปลว่าเป็น3มิติอะวาดภาพเป็น3มิติคล้ายๆวาดกล่องลูกเห็นไหมมันจะมีกล่องใช่ไหมเวลาเราวาดกล่องลูกบาศก์สี่เหลี่ยมเนี้ยมันจะวาดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมีมิติพุ่งเข้าใช่ป่ะมีมิติพุ่งเข้ามุมอย่างเงี้ยมีมิติเวลาเราวาดเนี่ยจะมีมิติตรงเนี้ยคือพุ่งเข้าเนี่ยคือ y นะว่าเป็นลักษณะของ3มิติเพราะฉะนั้นครูขอใส่สีน้ำเงินนะฮะแทนสนามแม่เหล็กของกระแส i ที่อยู่แกน x นะครับสมมติเป็น i x แล้วกันนะครูย่องี้นะพันนิ้วโป้งทิ่มไปลูกปึ๊บ4นิ้วต้องไงลูก4นิ้วต้องตวัดอย่างนี้ถูกป่ะนิ้วโป้งเป็นกระแส4นิ้วเป็นที่สนามแม่เหล็กนะสนามแม่เหล็กมันจะวนรอบแกน x แบบนี้ครับวนรอบแกน x แบบนี้เพราะนั้นถ้ามันตวัดวนปั๊บผ่านจุด z นะครับณตัวนี้มันจะเป็นสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งออกสนามแม่เหล็กจากลวด x นะครับจะมีทิศพุ่งออกจากกระดาษดูดิด้านนี้จะพุ่งออกจากกระดาษเหมือนภาพนี้เลยฮะพุ่งออกจากกระดาษเพราะตัวนี้คือแกน x ถูกป่ะสนามแม่เหล็กแกน x ใช่ป่ะแล้วมันตวัดวนรอบปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นสนามแม่เหล็กพุ่งออกจากกระดาษวาดเป็นเชิงมิตินะพุ่งออกจากกระดาษต่อไปสนามแม่เหล็กจากแกน y ครับนิ้วโป้งทิ่มตามกระแสครับ4นิ้วตวัดรอบปึ๊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 บทำให้ตัวสนามแม่เหล็กครับพอผ่านจุด z เนี่ยนะมันจะเป็นวงนะครับเป็นวงในทิศยังไงอะพุ่งปึ๊บมันวาดยากนิดนึงครับมันจะพุ่งไปทางนี้ฮะ b ของ y นะ b ของ y
แป๊บนึงนะครูวาดให้ขนาดแกนนี้แล้วกันปึ๊บขนาดไม่รู้เหมือนนักเรียนลองเอานิ้วโป้งทิ่มเข้าไปในกระดาษนะลูกมือขวานิ้วโป้งทิ่มกระดาษแล้วไอ้4นิ้วเนี่ยมันจะตวัดไปทางแกน x ทันมั้ยเนี่ยนักเรียนเอานิ้วโป้งทิ่มเข้าไปในกระดาษทำมือดิเอานิ้วโป้งทิ่มใส่กระดาษลูกคือ y มันเป็นภาพเฉียงอ่ะเวลาวาดมิติต้องวาดเฉียงแต่จริงๆมันคือทิ่มเข้าใส่กระดาษแล้ว4นิ้วตวัดรอบครับมือขวานะท่านสังเกตว่า4นิ้วเนี่ยมันจะชี้ขนาดไปกับแกน x นะครับแล้วตวัดลงขนาดแกน x แล้วค่อยตวัดลงจะเป็นรูปเนี้ยตามเข็มนาฬิกานะครับอ่ะทำให้สนามแม่เหล็กจาก2แกนเนี้ยมันตั้งฉากกันเวลารวมก็ต้องรวมแบบปีทาโกรัสแค่นั้นแหละซิกมา b ที่จุด z ก็เลยมีค่าเท่ากับสแควร์รูท b x กำลัง2บวก b ของลวด y กำลัง2ครับ b ของใครของมันฮะ b ของ x ก็คือมิว0 i ส่วน2พาย r หรือ h นี่คือความสูง z นะครับเพราะช้อยมีตัว z ครับก็เลยเป็น z นะเป็น2พาย zแล้วก็กำลัง2ครับบวกด้วยเช่นกันครับมิว0 i ส่วน2พาย z เพราะขนาดเท่ากันครับระยะคือ z เท่ากันนะระยะจากแกนเนี่ยออกมาเป็น z เท่ากันทั้งหมดกำลัง2เพราะนั้นถอดรูทอันนี้เป็น2เท่าเนาะสแควร์รูท2เท่าของมิว0 i ส่วน2พาย z ยกกำลัง2มันคือ2เท่าอ่ะเช่น x กำลัง2บวก x กำลัง2อ่ะก็คือ2เท่าของ x กำลัง2เพราะฉะนั้น e x กำลัง2ถอดรูทได้ก็คือมิว0 i ส่วน2พาย z แล้วคูณกับรูท2นี่ครับคือซิกมา b ที่จุด z ซึ่งไม่มีคำตอบในช้อยเป๊ะๆแต่มันดัดแปลงได้ถ้านักเรียนเอารูท2คูณข้างบนและคูณข้างล่างนะครับคูณข้างบนคูณข้างล่างทำให้ไอ้รูท2คูณรูท2ตัวนี้จะได้2ท่วนซึ่ง2ท่วนตรงนี้จะตัดกับ2ข้างล่างบทสรุปคำตอบก็จะเหลือมิว0 i ส่วนด้วยรูท2พาย z นี่คือ b ที่จุด z ก็จะตอบข้อขวายต้องวนมือเป็นอันนี้เป็น3มิติบังเอิญมันหนักหน่อยข้อ21ในการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ m นะครับรอบดวงอาทิตย์ซึ่งดวงอาทิตย์มีมวลมากกว่าดาวเคราะห์เยอะมากเลยนะนอกจากกฎอนุรักษ์พลังงานกลงงเดกลคือจลบวกศักใช่ปะปกติแล้วถ้าพลังงานศักที่ระยะใกล้ผิวโลกเนี่ย EP มันจะคือ mgh ถูกปะแต่ถ้าระยะห่างจากโลกทำไมต้องเป็น mgh รู้ไหมเพราะว่าเรามักจะใช้พื้นดินเป็นจุดอ้างอิงใช่ไหมแล้วจุดตำแหน่งใดๆที่สูงจากพื้นโลกก็เป็น h เนี่ยเราก็จะประมาณว่า mgh ถ้า g ใกล้ผิวโลกมากๆ g ก็ประมาณ 9.8 อะไรแบบนี้ไปแต่พอคิดที่โลกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโลกมีมวล m ใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่นะเวลาเราคิดจุดอ้างอิงเราจะให้พลังงานศักตำแหน่งนั้นเป็น0เสมอนะครับอันนี้จุดอ้างอิงคือดินอยู่ต่ำกว่าจุดที่เราพิจารณาใช่ไหมดินอยู่ต่ำกว่าจุดที่เราพิจารณาเพราะนั้นจุดที่เราพิจารณาเนี่ยพลังงานศักก็จะเป็นบวกถ้าเราลองแกล้งหาพลังงานศักที่ตำแหน่งนี้ล่ะไม่เกี่ยวนี้นะพลังงานศักตำแหน่งนี้ล่ะซึ่งอยู่ใต้ดินไปอ่ะพลังงานศักตัวเนี้ยถ้าเราใช้ดินเป็นจุดอ้างอิงจุดอ้างอิงสูงกว่าตำแหน่งที่เราพิจารณาเนี่ยตำแหน่งพิจารณาพลังงานศักจะติดลบนะเออเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันเวลาเราคิดที่ดาวเคราะห์เนี่ยนะเพราะนั้นจุดที่เราพิจารณาให้อ้างอิงให้ศักไฟฟ้าพลังไอ้โทษศักว่าพลังงานศักของถ่วงเป็น0คือจุดที่ระยะอินฟินิตี้ครับเพราะอินฟินิตี้เนี่ยพลังงานศักจะมีค่าเป็น0เหตุผลเพราะว่าพลังงานศักคิดจากอะไรฮะ g m ใหญ่ m เล็กส่วน r กำลัง2โทษ g m ใหญ่ m เล็กส่วน r ตัวเนี้ย r เป็นอินฟินิตี้นะครับค่าพลังงานศักจะมีค่าเข้าใกล้0ทันถ้าคิดที่ระยะ r ใดๆจากใจกลางโลกอย่างนี้นะก็เลยจะต้องมีค่าติดลบนะครับเพราะมันเทียบกับระดับอ้างอิงระดับอ้างอิงคืออินฟินิตี้งั้นพลังงานศักที่ระยะไกลโพ้นมากๆเนี่ยจะมีค่าเป็นลบ g m ใหญ่ m เล็กส่วน r งั้นพลังงานจล1ส่วน2 m เล็ก v กำลัง2พลังงานศักแทนที่จะเป็นบวกด้วย mgh ก็กลายเป็นลบ g m ใหญ่ m เล็กส่วน r แล้วเท่ากับค่าของที่เค้าเรียกกฎอนุรักษ์พลังงานกล e k บวก e pมีค่าคงที่เขาเรียกว่าอนุรักษ์พลังงานกลอ่ะนี่คืออันแรกเลยอันที่2ถามว่าต้องอนุรักษ์อะไรอีกครับการที่ของดาวเคราะห์เป็นวงรีครับเพราะนั้นจะบอกว่าเป็นวงกลมไม่ได้ผิด MV ส่วน R คืออะไรไม่รู้มั่วแต่ MV กำลัง2ส่วน R คือการที่แบบวงกลมถูกป่ะแรงรับเป็นแรงสูงศูนย์กลางซึ่งมันไม่ใช่แรงสูงศูนย์กลางแรงศูนย์กลางไม่คงที่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ารัศมี
หรือระยะในการตีวงไม่เท่ากันตลอดเวลาแต่ปริมาณที่คงที่คือปริมาณหนึ่งครับเขาเรียกว่าปริมาณโมเมนตัมเชิงมุมครับต้องรู้กันเลยนะเนื่องจากปัจจัยที่แบบหมุนเนี่ยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันไม่ค่อยได้เรียนแล้วโมเมนตัมเชิงมุมโมเมนตัมเชิงมุมเนี่ยคือเวกเตอร์ L เท่ากับเวกเตอร์ R cross product เวกเตอร์ P เวกเตอร์ R ถ้าเราจะเอาขนาดก็คือขนาดของ R คูณขนาดของ P P คือโมเมนตัมเชิงเส้นคือ M คูณ V นี่แหละแล้วก็ sin theta ครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คืออะไรลูก R คูณ MV sin thetaนี่คือโมเมนตัมเชิงมุมนะฮะต้องคงที่ครับการรักษาโมเมนตัมเชิงมุมทำให้มันโคจรอยู่ได้ก็อันนี้เป็นทฤษฎีที่ต้องรู้ถ้าเรียงลำดับจริงต้องเป็น R cross P ถ้าเอาขนาดของโมเมนตัมก็เป็น R MV sin theta เอาขนาดขนาดโมเมนตัมเชิงมุมต้องคงที่การขยายตัวเกิดหลักสูตรนิดหนึ่งเพราะหลักสูตรมัธยมเราเรียนแก๊สอะตอมเดี่ยวโมโนอะตอมิกอันนี้เป็นไดอะตอมิกเดี๋ยวครูอาจจะสอนอันนี้มันอยู่สอนในม.6นะลูกการขยายตัวหรือหดตัวของแก๊สอุดมคติเกิดหลักสูตรไปด้วยนะนิดนึงประเภทไดอะตอมิกหรืออะตอมคู่อะตอมคู่พวกอะไรฮะอะตอมคู่พวกแก๊สไฮโดรเจนแก๊สออกซิเจนพวกเนี้ยแก๊สอะตอมคู่โดยไม่ให้ความร้อนเข้าสู่ระบบเลยนะครับไม่ให้ความร้อนสู่ระบบเลย Q เป็น0เนี่ยเป็นอะเดียบาติกโปรเซสนี่จะอยู่ในม .6 นะแต่ช่างมันแกจะพืชตัวไปตามกฎ PV ยกกำลังแกมมามีค่าคงที่ปริมาณแกมมามีค่าตัวเลขเป็นเท่าใดที่อุณหภูมิไม่สูงมากนักโดยไม่ต้องคำนึงถึงการสั่นของโมเลกุลอันนี้ถ้าอยู่มหาลัยมันก็ทำได้เลยฮะมันจะมีค่าแกมมาอยู่2ค่าถ้าเป็นแบบอะตอมเดียวค่าแกมมาจะเป็น 1.66 หรือ 1.67 ถ้าเป็นอะตอมคู่แกมมาเป็น 1.4 งั้นข้อนี้อะตอมคู่ครับ 1.4 ก็คือข้อไหน 7/5 ทำไมครูกำบั้นทุบดินงี้ล่ะครับงานเข้าแล้วค่าแกมมามาดูก่อนครับค่าแกมมามันคือค่าความร้อนจำเพาะเมื่อความดันคงตัว CP ต่อความร้อนจำเพาะเมื่อปริมาตรคงตัว CV ไหนๆก็ไหนๆเนาะเอาสอนหน่อยนึงแล้วกันนะอ่ะนักเรียนจ๊ะครูโชว์อะตอมเดี่ยวก่อนนะเนื่องจากในคอร์สเนื้อหาปกติเนี่ยในเทอมปกติม.6เนี่ยจะเรียนแบบอะตอมเดี่ยวนะครับอะตอมเดี่ยวเมื่อ P คงที่แล้วกันนะครับเราจะหา CP นะจาก Q เท่ากับเดลต้า U บวก W เนี่ย Q ก็จะกลายเป็น M เล็ก C คูณห้อย P ไปเลยนะฮะความดันคงตัวนะเดลต้า T ครับ MC เดลต้า T นั่นแหละแล้วเดลต้า U ก็จะกลายเป็น3ส่วน2อะตอมเดียวนะครับ3ส่วน2นะครับ P เดลต้า V ครับความดันคงตัวและเกิดงานที่ทำโดยแก๊สเป็น P เดลต้า V ลูกเพราะนั้นผลไอ้ P เดลต้า V ตัวเนี้ยมันแปลงรูปได้อีกนะเป็น3ส่วน2 N เล็ก R เดลต้า T อันนี้ก็กลายเป็น N R เดลต้า T ด้วยผลลัพธ์ตัวนี้ก็กลายเป็น5เลย3ส่วน2บวก1ส่วนบวก1ก็คือ3ส่วน2บวก2ส่วน2ใช่ไหมก็เป็น5ส่วน2 n r เดลต้า t ครูขอแปลง n แล้วกันนะครับเป็นมวลหารมวลโมเลกุลฮะแล้วก็ r เดลต้า t เพราะว่าอะไรเพราะเดี๋ยวให้ m ตัดกันจึ๊บจึ๊บเดลต้า t ตัดกันจึ๊บจึ๊บผลลัพธ์นะครับ cp ของอะตอมเดี่ยวนะฮะจะกลายเป็น5 r ส่วน2 m นี่อะตอมเดี่ยวนะครับ cp นะครูสอนอะตอมเดี่ยวกันนะครับอะตอมคู่เดี๋ยวมาทีหลังนะฮะให้รู้จักก่อนต่อไปถ้ากรณีปริมาตรคงที่เนี่ยปริมาตรคงที่งานที่ทำโดยแก๊สจะเป็น0ครับเพราะฉะนั้น Q เท่ากับเดลต้า U บวก W ไม่เกิดงานครับงานเป็น0ทำเหมือนเดิมนะครับแต่เป็น C ที่ปริมาตรคงตัวเดลต้า T เดลต้า U คูแปลงและ3ส่วน2 P เดลต้า V แปลงร่างใหม่เป็น3ส่วน2 NR เดลต้า T แปลงอีกทีนึงครับ3ส่วน2 M เล็ก R เดลต้า T ครับอันนี้ก็กลายเป็น MC ที่ปริมาตรคงตัวแล้วก็เดลต้า T มวลตัดกันเดลต้า T ตัดกันสุดท้าย CV ก็กลายเป็น 3R ส่วน 2M ครับแล้วไอ้ค่าแกมมาของอะตอมเดี่ยวนะมันเอา CP นะครับหารด้วย CV นะ CP คือ 5R ส่วน 2M ครับหารด้วย CV คือ 3R ส่วน 2M ครับเพราะฉะนั้นผลการหารจะกลายเป็น5ส่วน3ครับ
ห้าส่วนสามก็ได้ประมาณ1.66หรือ1.67ยากใช่ปะแต่มันอยู่ในม .6 ไงแต่คราวนี้อะตอมคู่เกินหลักสูตรไปเลยนะฮะอะตอมคู่เนี่ยค่า degree of freedom หรือองศาอิสระเนี่ยไอเดลต้า U เนี่ยพลังงานจลมันจะไม่ถ้าอะตอมเดียวพลังงานจลมันมีเฉพาะพลังงานจลในการเลื่อนที่ถ้าอะตอมคู่จะมีพลังงานจลของการหมุนด้วยนะครับอะตอมคู่เมื่อ P คงที่บางคนจำไปเลยนะอันนี้ครูไม่จำครูสอนงี้ Q เท่ากับเดลต้า U บวก W ครับต่างกันตรงนี้ฮะQ จะกลายเป็น MCP delta V delta T delta U นะครับพลังงานภายในระบบที่เปลี่ยนไปจะเป็น5ส่วน2ตั้งแต่แรกเลยครับ P delta V อันนี้ก็กลายเป็น P delta V ธรรมดาครับนะบวกกันก็ได้นะเป็น7ส่วน2 P delta V แล้ว P delta V ก็เปลี่ยนเป็นอะไรลูก NR delta T แล้วก็ขย้ำอีกทีนึงเป็น7ส่วน2 M เล็ก R delta Tอีกครั้งนี้ก็คือ M เล็ก CP เดลต้า T พิสูจน์คล้ายกันครับแค่ต่างที่ว่าตรงนี้เป็น5ส่วน2ตรงนี้เป็น3ส่วน2ต่างแค่นี้แหละปึ๊บปึ๊บ CP ก็เลยกลายเป็น 7R ส่วน 2M ขอโทษมวลโมเลกุลหายขออีกอันหนึ่งอะตอมคู่เมื่อปริมาตรคงที่แน่นอนปริมาตรคงที่งานเป็น0Q เท่ากับเดลต้า U บวก W นะฮะ W เป็น0ไปนะครับ Q ก็คือ MCP เดลต้า T เดลต้า U ก็กลายเป็น5ส่วน2 P เดลต้า V แน่นอนครับ P เดลต้า V เปลี่ยนเป็น N เล็ก R เดลต้า T N เล็กเปลี่ยนเป็นมวลหารมวลโมเลกุล R เดลต้า T ข้างซ้ายมือก็เป็น MC CV ไม่ CP เป็น C ที่ปริมาตรคงตัวลูกปริมาตรคือวอลลุ่มนะแล้วก็เอาไอ้ตัว M ตัดการชึบชึบเดลต้าทีตัดการชึบชึบ CV ก็คือ 5R ส่วน 2M แล้วแกมมาของอะตอมคู่มันก็เลยเอา CP ไปหารด้วย CV CP ก็คือ 7R ส่วน 2M CV ก็คือ 5R ส่วน 2M หารกันปุ๊บมันก็เลยกลายเป็น7ส่วน5หรือ 1.4 นั่นแหละมันก็เลยได้ตัวนี้ลูกยาวเนาะจริงๆนิดเดียวโอ้โหข้อนี้รอบไป5ทีต่อไปพลังงานต่อ1หน่วยปริมาตรของสนามไฟฟ้าโจทย์ให้มาเลยนะฮะพลังงานมันคือตัวนี้1ส่วน2 epsilon 0 e กำลัง2พลังงานต่อหน่วยปริมาตรสนามสามแม่เหล็ก1 2 b กำลัง2ส่วน μ 0ดูแบบโอ้โหตัวแปรซับซ้อนดูยากถ้าได้อ่านโจทย์แล้วแก้เองบทบาทของ e และ b ในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นสมมาตรในแง่ของพลังงานหมายความพลังงานเท่าครับไม่มีสนามในเด่นกว่ากันจงหาความสัมพันธ์ระหว่าง E กับ B เดนวอร์ดค่า C อัตราเร็วแสงหรืออัตราเร็วคลื่นไฟฟ้าในสุญญากาศเนี่ยเป็น1ส่วนสแควร์รูทเอปซิลอน0มิว0ก็จับพลังงาน2ตัวได้เท่ากันพลังงานตัวแรกไอตัวซ้ายมือก็คือพลังงานไฟฟ้านะสนามไฟฟ้านะ1ส่วน2เอปซิลอน0 E กำลัง2พลังงานของแม่เหล็กก็1ส่วน2 B กำลัง2ส่วนมิว0ครับตัดกันแม่มเลยหาความสัมพันธ์ระหว่าง e กับ b ก็ e กำลัง2เท่ากับ b กำลัง2ส่วน epsilon 0 μ 0ถอดรูททั้ง2ข้าง e ก็เลยกลายเป็น b ส่วนด้วย square root epsilon 0 μ 0ซึ่งไอ้1ส่วน epsilon root epsilon 0 μ 0มันคือ c ฮะเพราะฉะนั้น e ก็เท่ากับ c คูณกับ b มันจบแบบง่ายแก้ไปแก้มาบางทีให้ดูตัวแปรยากๆไม่รู้จักเลยไม่เคยเรียนมันเลยแต่เขาบอกสมมาตรในแง่ของพลังงานแปลว่าเท่ากันนะ24จ้าพิจารณาช่วงเดลต้าเอลนะครับความยาวของลวดและมีเส้นพื้นที่หน้าตัดเป็น A นะฮะสภาพนำไฟฟ้าเป็นซิกมาพิมพ์เล็กกระแสไฟฟ้าเป็น I สนามไฟฟ้า E จะมีค่าเท่าไหร่ปกติแล้วสนามไฟฟ้านะครับเราจะเรียนสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นคู่ขนานเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่าไหร่ก็คือระยะห่างระหว่างแผ่นคู่ขนานนะฮะแต่ไม่รู้เคยเรียนไหมในสนามไฟฟ้าโอมอให้ไม่เจอโทษดีด็อกแล้วระยะแล้วความต่างศักย์ระหว่างคู่เนี่ยคือเดลต้า Vเราพบว่าไอ้ค่าสนามไฟฟ้า E เนี่ยมันจะเท่ากับเดลต้า V ส่วน D ด็อกครับซึ่ง D ด็อกข้อนี้ก็คือตัว L D ด็อกก็คือเดลต้า L เขาให้เดลต้า L มาคราวนี้จะไปพูดถึงตัวสภาพนำไฟฟ้าและความสัมพันธ์กับความต้านทานไฟฟ้าขอไปนิดนึงนะครับไอ้ความต้านทานไฟฟ้า R เนี่ยมันเท่ากับอะไรลูก Rho L ส่วนด้วย A ใช่ป่ะแต่ Rho นั่นคือสภาพต้านทานแต่ข้อนี้ให้สภาพนำ
โดยสภาพต้านทานไฟฟ้าเนี่ยจะมีค่าเป็นส่วนกลับกับสภาพนำไฟฟ้าเพราะนั้นความต้านทาน R ก็จะกลายเป็น L ในที่นี้โจทย์ให้เป็นเดลต้า L นะครับก็ต้องเชื่อเขานะแล้วส่วนด้วยซิกมาแล้วก็ A เพราะโรเนี่ยจะกลายเป็น1ส่วนซิกมานะก็แทนจากโรเป็น1ส่วนซิกมาครับจากนั้นก็เข้าสู่กฎของโอห์มครับเดลต้า V ก็เท่ากับ IR ได้ไหมครูขอขยายไปด้านข้างนะเดลต้า V คือ I คูณกับ R แล้วข้างล่างคือ D ด็อกนะฮะ D ด็อกคือระยะห่างระหว่าง2ปลายนะครับแก้สมการต่อครับ I มาก่อนนะฮะเอา D ด็อกนะ D ด็อกนะ D ด็อกคือเดลต้า L นะครับเสร็จแล้วไอ้ R ตัวนี้ครับ R ตัวนี้ก็คืออะไรลูกเดลต้า L ส่วนซิกมา A เพราะนั้นมันก็จะจบแล้วครับเดลต้า L ตัดกันชึบๆคำตอบสลับไฟฟ้า E ก็เลยกลายเป็น I ส่วนด้วยซิกมา Aซิกมาคือซิกมาพิมพ์เล็กนะครับ i ส่วนซิกมา a คือข้อขอไข่แทนกลับไปกลับมาถือว่าถามดีสมัยก่อนเวลาครูสอนไฟฟ้าสถิตเนี่ยครูจะมีโจทย์แบบเนี้ยแต่โจทย์ให้เป็นตัวสภาพนำสภาพต้านทานไฟฟ้าโรแต่ข้อนี้ก็ให้สนามไฟฟ้าสภาพนำไฟฟ้าซิกมาข้อ25ครับข้อสุดท้ายของช้อยในปี65นะถ้าลำน้ำมีความหนาแน่นโรนะครับพุ่งเข้าหากำแพงในท่อแล้วมีพื้นที่ตัดขวางนะพื้นที่ของตัวลำน้ำเนี่ยคือ A นะฮะแล้วสะท้อนกลับนะครับก็มีความเร็วเป็น V เหมือนกันถูกเบนโค้งที่ตรงข้ามให้หาแรงที่ท่อกระทำต่อแรงที่น้ำในท่อกระทำต่อกำแพงก็ต้องเท่ากับแรงที่กำแพงกระทำต่อท่ออ่ะให้ F คือแรงที่กำแพงกระทำต่อท่อนะครับซึ่งมันก็จะมีทิศทางเดียวกันกับเดลต้า P หรือการโดนหรือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมก็แล้วแต่แล้วเรามองให้เป็นการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมครับเหมือนตอนที่เรียนม.4 นะครับคือลูกบอลมวล M เนี่ยเคลื่อนที่เข้าหากำแพงด้วยความเร็ว U แล้วเวลาสะท้อนกลับสะท้อนด้วยความเร็ว V เราต้องมีการกำหนดทิศนะก็คือจะกำหนดทิศให้ทิศไหนเป็นบวกเป็นลบก็ได้พุ่งเข้าเป็นบวกพุ่งออกเป็นลบหรือพุ่งออกเป็นบวกพุ่งเข้าเป็นลบก็ได้สมมติครูให้พุ่งออกเป็นบวกพุ่งเข้าเป็นลบไม่มีอะไรฮะอยากให้ F เป็นบวกเพราะแรง F จากกำแพงกระทำมันมีทิศพุ่งออกเดลต้า P ก็พุ่งออกใช่ไหมเพราะนั้นมี F เนี่ยจะมีเครื่องหมายเป็นบวก Delta P หรือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมก็เครื่องหมายเป็นบวกนะครับ V ก็พุ่งออกเครื่องหมายเป็นบวกเดี๋ยว U เครื่องหมายก็จะเป็นลบนะเพราะนั้นจากแรง F เนี่ยก็เท่ากับ Delta P ส่วนด้วย Delta T หรือส่วนด้วย T นะครับก็จะกลายเป็น M วงเล็บ V ลบ U ส่วนด้วย T อ่ะเรามาต่อนะฮะมวลของก้อนกลมเนี้ยเราเทียบเท่าเป็นมวลของน้ำนะครับขอกระจายข้างๆครับความหนาแน่นเท่ากับมวลหารปริมาตร V เพราะมวลก็เลยกลายเป็นความหนาแน่นคูณปริมาตร V นะฮะและปริมาตร V คืออะไรครับปริมาตรของทรงกระบอกให้มองว่าเอาพื้นที่ไปคูณกับความยาว S อย่างนี้ฮะก็กลายเป็นโรคูณด้วย A แล้วก็คูณด้วย S ครับเอามาแทนตัวนี้ครับมวลคูณด้วยโรแล้วก็ A แล้วก็ S เดี๋ยวมันปนไปกับ V ไงลูกจะงงอ่ะแล้วเราให้เครื่องหมายพุ่งออกนะครับ V เนี่ยพุ่งออกเรามีค่าให้เป็นบวก V ครับลบด้วย U พุ่งเข้าเราให้เป็นลบนะลบต้องซ้อนไปด้วยแล้วพุ่งเข้าด้วยขนาดเป็น V ครับก็คือกลายเป็นลบ V ซ้อนเข้าไปดูนะ V ตอนนี้มันพุ่งออกเราให้เป็นบวกนะครับก็ V มีค่าเป็นบวกและ U พุ่งเข้าเราให้เป็นลบแต่ U เนี่ยมีขนาดเท่ากับ V เขาเป็นตัวแปรนะลูกเช่นความเร็วพุ่งออกก็เป็น5ความเร็วพุ่งเข้าก็เป็น5เนี่ยแต่ที่ตรงข้ามก็ต้องเครื่องหมายลบอันนึงและส่วนด้วย Tใส่ไปต่อนิดนึงครับใกล้จะมาแล้วลูกใกล้จะมาแล้ว M M มันต้องหายแล้วดิโทษ M เท่ากับ low AS นะ M กลายเป็น low AS นะครับก็เหลือ low AS อันนี้ V ลบกับลบ V ก็คือ V บวก V ได้ 2V และส่วนด้วย T แล้ว S ส่วน T ก็มีขนาดเป็น V เหมือนกันครับสุดท้ายคำตอบก็กลายเป็น2 low AV กำลัง2จ้านี่คือขนาดของแรงโอ้โหอันนี้เป็นพวกของแมวมันแนวโจทย์เก่ามากแนวโจทย์วิชาสามัญเก่าแพท2เก่านะครับตอบข้อนี้แต่มีแพทวิชาสามัญเก่าคืออย่างนี้ฮะพุ่งเข้าไปแล้วหยุดคือน้ำไม่กระเซ็นกลับนะน้ำอาจจะไหลลงข้างล่างเงี้ยก็คือสะท้อนกลับเนี่ย V ปลายเป็น0ก็จบตัวช้อยนะครับแค่นี้ก่อน